สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าสวนป่ากันนะคะมาดูธรรมชาติในวันที่ฝนตกพรำๆแล้วก็หยุดไปนะคะก็จะพามาดูป่าก็เริ่มรกนิดนึงนะคะหลังจากที่บ้านไร่องพยอมเคยพามาเมื่อ3-4 เดือนก่อนถ้าจำไม่ผิดนะคะวันนี้เราก็จะเข้ามาใหม่นะคะก็จะมีหญ้าต้นไม้เล็กๆขึ้นบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นปอกระสานะคะอันนี้คือต้นปอกระสาต้นไม้ที่สำหรับทำกระดาษนะคะนี่ค่ะมีเถาวัลย์ขึ้นถ้าเราตัดได้ก็ดีนะคะนี่มีมะพร้าวร่วงเยอะเลยนะคะต้นนี้งองๆแบบนี้น่าไปทำบอนไซก็จะเป็นป่ามืดๆแบบนี้นะคะเพราะว่าแดดส่องไม่ถึงอันนี้เป็นมะพร้าวนะคะที่รอดจากด้วงกินมะพร้าวนะคะได้ยินเสียงอะไรไหมคะได้ยินเสียงเหมือนน้ำตกอันนี้ก็เป็นต้นลิ้นฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระพี้จันทร์ได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะนี่ค่ะน้ำตกเสียงไหลตึงเลยนี่น้ำล้นขึ้นมายันข้างบนนี่เลยเดี๋ยวพามาดูเหนือน้ำก่อนให้เพื่อนๆเดินเที่ยวป่ากันนะคะวันนี้หยุดงานนะคะพอดีฝนหายก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะนี่น้ำขึ้นมายันข้างบนนี่เลยนะคะเห็นน้ำรันไรไหมคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นหางไหลนะคะนี่ค่ะเป็นไม้สมุนไพรนะคะเบื่อปลาได้นะคะเดินจะล้มซะแล้วอันนี้ก็น้ำนะคะเดี๋ยวไปดูน้ำตกกันดีกว่านะคะเสียงน้ำไหลสู้ๆซ่าๆเจ้าเลอะเทอะนี่อันนี้เมื่อวานนี้ให้บาไรเวลาองค์พยอมให้รถเขามาไถนะคะไถยังไม่ทันจะเสร็จดีเลยฝนตกนะคะนี่เห็นไหมคะน้ำไหลตึงตึงตึงเลยน้ำตกนึกว่าปีนี้จะไม่เจอน้ำตกซะแล้วนะคะนี่น้ำตกใสไหลน้ำตกไม่ใสนะคะเพราะฝนเพิ่งตกตกที่อื่นนะคะตกแรงมากแต่ที่บ้านไร่องพยอมนี้ฝนตกนี่น้าจะมาตามไล่เขานะคะนี่จะข้ามไปไหนเดี๋ยวตกน้ำหรอกไอ้ต้อมมานี่นี่คือน้ำตกนะคะนึกว่าจะไม่ได้เห็นซะแล้วปีนี้มาเห็นกันรอบสุดท้ายเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบ่อเก่านะคะส่วนทางนู้นก็จะเป็นที่บ้านไร่องพยอมขุดไว้นะคะขุดไว้เพื่อให้มีน้ำรอ
เหมือนน้ำตกเลยนะคะสงสัยต้องหาหินมาดักเพราะมีต้นไม้แล้วต้องเอาหินมาดักถึงจะทำได้นะคะมาเที่ยวได้นะคะตอนนี้แต่น้ำไม่น่าเล่นนะคะเพราะน้ำเป็นน้ำแดงนะคะนี่คือบ้านไร่วงพยอมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกกันนะคะน้ำตกใสแต่น้ำตกตอนนี้ไม่ใสนะคะเพราะฝนเพิ่งจะผ่านไปนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ